ถ่ายเมื่อวันอังคารนะครับวันอังคารที่ผ่านมาวันที่24เป็นช่วงไหนเป็นช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้ทำไมถึงได้พอดีอยากจะต่อเพลงให้เด็กนะครับซ้อมพอดีเด็กก็อยากจะเล่นเพลง Black in Black เนี่ยก็เลยตัดสินใจนั่งต่อเพลงซ้อมฝึกซ้อมเขาก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วลองทดลองเล่นดูเป็นวงดูนี่ครับนะก็เลยไม่มีน้องป่วยนะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มาเขาป่วยก็เลยลองทำเป็นเมโลดี้ร้องเป็นภาษาแบบคืออินโฟไวเอาอย่างนี้ฮะแต่ให้ได้ทำนองเหมือนต้นฉบับเขาก็พอแล้วก็เด็กก็เล่นได้ขาดทางเลยเราก็ยินให้เขายินให้เด็กได้มีอารมณ์ร่วมกับเพลงแต่เขายังเกรงอยู่เพราะว่าเพลงมันค่อนข้างจะยากเพราะเขาเพิ่งซ้อมนี่นะเขาเลยยืนเกรงๆกลัวจำขอไม่ได้อะไรครับแล้วทีนี้พอลงไปครับเป็นยังไงบ้างครับคนตอบรับแบบคือแบบไม่คาดคิดว่าจะมีการดูเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจแทนเด็กๆครับเพราะเราจะได้เห็นเด็กๆด้วยครับอยากจะให้เด็กๆมีโอกาสได้แสดงดนตรีนะครับเด็กๆเขามีผลงานอะไรครับเด็กๆก็นี่ก็ยังไม่มีผลงานนะครับมีแต่ซ้อมให้กับโรงเรียนแล้วเล่นให้กับทีมของโรงเรียนงานศิลปะต่างๆที่มาที่ไปของวงเด็กเป็นยังไงครับเด็กก็ส่วนมากก็มาจากเด็กที่สมัครใจมาเรียนนะครับจากโรงเรียนเพราะเด็กมีป.3 ป.4 ป.5มาสมัครแล้วก็ผมก็ฝึกรวมวงเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงรุ่นที่แล้วจบนะครับผมก็เลยต้องรีบต่อทีมมากันมาเลยนี่นะครับแบบไม่ให้วงขาดเนี่ยก็ซ้อมรอมามีกิจกรรมก็เล่นตลอดใช่ครับเล่นได้ตลอดงานในจังหวัดอะไรที่เขาเล่นเราก็เล่นได้ถ้ามีคนติดต่อมาให้เด็กๆไปเล่นเล่นได้ครับเล่นได้เด็กก็เตรียมเพลงแล้วประมาณ10ติดต่อได้เลยนะครับเป็นแนวไหนส่วนใหญ่ก็ส่วนมากจะเป็นแนวสตริงเราเนี่ยครับสตริงลูกทุ่งแบบไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋านะครับเป็นลูกทุ่งแบบเขาเรียกว่าลูกทุ่งแบบวัยรุ่นสตริงหน่อยครับถึง9ขวบก็ป.4ไอ้ป.3 8ขวบครับป.ไหนครับป.ไหนมาทำเนี่ยนี่ป.3 ป.5 ป.5 นี่ลูกครับผมนี่ป.5 ครับแต่ตัวเล็กหน่อยตอนนี้ก็ป.5ครับส่วนมุกลองของเราป.4ทั้ง2คนป.4ทั้ง2คนเลยเดี๋ยวจะให้ตีคนละเพลงตีวงคนละเพลงครับเต้นตีคนละเพลงส่วนเพลงเซนสุภาที่จะให้ที่เราเล่นเพลงนี้แรกๆจบแค่เขา